วัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมเต้ยนะครับก็หลังจากที่หายไปนานนะครับประมาณ1เดือนซึ่งก็ถือว่านานมากนะครับบน YouTube แล้วก็ผมไม่ได้ยุ่งอะไรกับ YouTube เลยนะครับแล้วก็พยายามที่จะไม่ยุ่งกับโซเชียลมีเดียใดๆถ้าไม่สำคัญจริงๆนะฮะเพราะว่าที่ผมหายไปมาเนี่ยก็คือไปบวชมานะครับเป็นเวลาเกือบ1เดือนวันนี้อยากจะมีประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการบวชที่จะมาแชร์กันนะครับสำหรับใครนะครับที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกนะครับช่องนี้ไม่เกี่ยวกับธรรมะนะครับช่องนี้เป็นช่องของกิเลสล้วนๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรีวิวรองเท้าเรื่องของวิ่งเรื่องของการเอาชนะตัวเองอะไรเงี้ยแต่วันนี้ผมว่ามาคิดดูมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเรื่องของการบวชเผื่อน้องๆหรือว่าเพื่อนๆหรือว่าใครที่ยังไม่เคยบวชเนี่ยแล้วก็นับถือศาสนาพุทธหรือว่านับถือศาสนาอื่นก็ตามนะครับมีความสนใจหรือว่ามีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับว่าทำไมเราต้องบวชนะครับหลายครั้งอาจจะมีหลายๆคนคิดว่าบวชไปทำไมผู้ชายไทยต้องบวชจริงหรือเปล่าผู้ชายไทยควรบวชจริงเหรอบวชแล้วทดแทนบุญคุณพ่อแม่มันคืออะไรมันทดแทนยังไงนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับก็คงจะไม่มีอะไรที่ผิดหรือว่าถูกไปซะทั้งหมดนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับเอาเป็นว่าเรื่องของรองเท้าหรือว่าการวิ่งอะไรเนี่ยพักไว้ก่อนนะครับการออกกำลังกายอะไรต่างๆพักไว้ก่อนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของธรรมะนะครับมาสนทนาธรรมกันนะครับผมกับช่อง Just Pin พิเศษช่องนี้นะครับแหมดูดีนะเนี่ยประเด็นนะครับสำหรับผู้ชายหลายๆคนที่นับถือศาสนาพุทธนะครับหรือว่าอาจจะนับถือศาสนาอื่นหรือว่าไม่มีศาสนาเลยก็ได้เนี่ยหลายๆครั้งอาจจะเกิดคำถามนี้ขึ้นมาก็คือบวชไปทำไมหรือว่าเพื่อนๆอาจจะถามว่าเฮ้ยบวชยังวะหรือว่าเมื่อไหร่จะบวชพี่ป้านะอามาถามเมื่อไหร่จะบวชเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็อาจจะเกิดความที่ไม่ชัดเจนว่าทำไมเราต้องบวชนะครับก็ต้องเข้าใจก่อนว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยเนิ่นนานมาแล้วนะครับเขาก็อยากจะให้บวชนะครับเป็นความเชื่อที่บอกว่าถ้าเกิดลูกผู้ชายเนี่ยบวชพ่อกับแม่ก็จะได้ไปสวรรค์ฉะนั้นมันก็เลยมีพิธีการก็คือการนำนาคซึ่งก็คือคนที่ใส่ชุดขาวเนี่ยนะไปเดินรอบโบสถ์นะครับแล้วก็ให้พ่อกับแม่เดินนำหน้าซึ่งความหมายของการเดินรอบโบสถ์ตรงนี้นะครับก็น่าจะประมาณว่าผิดถูกยังไงก็แนะนำด้วยนะครับผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสนานะครับแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเข้าใจก็คือพ่อกับแม่จะพานาคเนี่ยเดินวนรอบโบสถ์เพื่อเป็นสัญลักษณ์หรือความหมายที่แสดงว่าณตอนนั้นน่ะพ่อกับแม่นะจะพาลูกไปขึ้นสวรรค์แล้วนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เดินวนครบ3รอบแล้วนะครับพอนาคก้าวขึ้นไปบนโบสถ์แล้วพ่อแม่จับเขาเรียกว่าชายผ้าคลุมอ่ะชุดคลุยของนาคอ่ะนั่นก็หมายความว่าหลังจากที่พ่อแม่พาลูกขึ้นสวรรค์แล้วสเต็ปต่อไปที่ลูกจะเป็นบวชเป็นพระเนี่ยก็คือลูกพาขึ้นไปบนโบสถ์ก็หมายถึงว่าลูกกำลังพาพ่อแม่ขึ้นสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นสัญลักษณ์มันเป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความเชื่อนะครับฉะนั้นพอพูดถึงความเชื่อเนี่ยมันก็จะมีหลายมุมมองเพราะว่าในยุคโลกสมัยใหม่เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของวิทยาศาสตร์ซึ่งมาจากฝั่งตะวันตกนะครับมันเป็นเรื่องของ innovation creative ความคิดสร้างสรรค์พอมันมีวิทยาศาสตร์กับความเชื่อเนี่ยบางทีการที่เราเอา2เรื่องนี้มาปนกันเนี่ยมันอธิบายอะไรมันไม่ได้หรอกเพราะว่าหลายๆครั้งที่ผมลองเสิร์ชหาคำตอบหรือว่าคำถามอะไรพวกนี้ผมก็จะเห็นคนถามในพันทิปว่าบวชไปทำไมบวชเพื่ออะไรบวชแล้วทดแทนพระคุณได้จริงเหรอซึ่งผมว่าคำถามอย่างนี้บางทีมันอาจจะตอบไม่ได้ถ้าเกิดคุณเอาความคิดของวิทยาศาสตร์หรือว่าคุณอยากจะได้ตัวชี้วัดที่มันชัดๆว่าบุญบาปคืออะไรอย่างเงี้ยมันตอบไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความเชื่อไงนะครับฉะนั้นถ้าคุณไม่เชื่อมันก็คงไม่มีอะไรที่ทำให้คุณเชื่อได้ถูกไหมมันจะต้องเริ่มเปิดใจก่อนคราวนี้ลักษณะของการที่จะบวชนะครับอันนี้ผมจะลองแยกประเภทเนาะอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ว่านี่เป็นสิ่งที่ผมน่าจะเห็นมาบ้างคร่าวๆในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือมันจะมี3ลักษณะอย่างนี้ก็คือ 1. พ่อแม่อยากให้ลูกบวชแล้วลูกเนี่ยก็ชอบเรื่องของธรรมะชอบเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระเข้าวัดอันนี้ก็วินวินทั้งสองฝ่ายก็คือพ่อแม่ก็แฮปปี้ลูกก็แฮปปี้นะครับจะบวชตอนไหนก็ได้อันนี้โอเคเลยจบไม่มีปัญหาเพราะว่าทุกคนมีความเชื่อเหมือนกันคราวนี้ในกรณีที่สองคือพ่อแม่อยากให้ลูกบวชแต่ลูกก็กั้มกึ่งกึ่งห้าสิบห้าสิบแต่ก็จำยอมอ่ะซึ่งแบบนี้ผมก็เห็นมาหลายเคสนะครับตอนที่ผมไปบวชผมก็เห็นแบบนี้เหมือนกันแบบนี้ก็ถามว่า
ามันเกิดอะไรไหมมันเป็นบุญเป็นบาปอะไรไหมผมไม่รู้นะครับแต่อย่างน้อยพ่อแม่ก็น่าจะดีใจแต่ลูกอาจจะไม่แฮปปี้เท่าไหร่ลูกก็อาจจะแบบเกิดคำถามในใจขณะบวชว่าเอออยากให้มันเสร็จไปสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็บวช3 วัน 7 วัน 5 วันก็พอก็จะได้สบายใจถ้ามันเป็นกรณีนี้คนบวชก็อาจจะไม่ได้อะไรแต่พ่อไม่แฮปปี้คิดภาพออกไหมคราวนี้กรณีที่3คือพ่อแม่อยากให้ลูกบวชลูกก็ไม่ค่อยอยากบวชหรอกแต่ว่าไอ้กรณีเนี้ยผมว่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงที่หลังได้เพราะว่าไอ้พ่อแม่อยากให้ลูกบวชเนี่ยแต่ลูกไม่ค่อยอยากบวชเนี่ยมันตรงกับผมเลยก็คือจริงๆแล้วผมเคยบอกกับตัวเองว่าผมจะไม่บวชจนกว่าผมจะอยากบวชนะครับอันนี้ผมไม่ได้บอกพ่อแม่นะแต่ว่าผมบอกตัวเองในใจว่าผมจะไม่บวชจนกว่าผมจะอยากบวชเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนเจนคาบเกี่ยวระหว่างเจน X กับเจน Y เนาะแล้วมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีที่เริ่มมีอินเทอร์เน็ตเริ่มมีเรื่องของคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์เข้ามาผมก็จะเป็นเจเนเรชันที่ก้ำกึ่งระหว่างยุคของวัฒนธรรมเก่ามีความเชื่อเดิมๆรุ่นพ่อแม่เราอะนะรุ่นพ่อแม่ผมที่อายุประมาณ60 ปีอะไรเงี้ยกับรุ่นใหม่ซึ่งเป็นผมที่เชื่อเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของนวัตกรรมความก้าวหน้าเรื่องของเทคโนโลยีมันก็จะเกิดคำถามที่ว่าบวชไปแล้วมันได้อะไรวะคือผมเนี่ยไม่ใช่คนแอนตี้ศาสนานะครับผมก็นับถือศาสนาพุทธเข้าวัดเข้าวาไหว้พระสวดมนต์เป็นปกตินะครับแต่ว่าถามว่าผมอินเรื่องบุญเรื่องบาปอะไรอย่างนี้ไหมผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่าผมก็เข้าวัดเข้าวาทำพิธีทางศาสนาพุทธตามที่พ่อแม่เขาทำกันมานะครับนี่คือลักษณะของผมเลยคือผมมีความขัดแย้งอยู่ในใจบางทีมีคำถามนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วหลายปีก่อนเลยแหละ 3-4 ปีก่อนผมถึงเริ่มมารู้สึกอยากจะบวชผมนี่ก็อายุเริ่มมากแล้วนะครับแล้วก็พูดง่ายๆว่าไม่ใช่วัยรุ่นแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วที่โตแล้วนะครับมีการมีงานมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบผมเริ่มมานึกได้ว่า 3-4 ปีหลังมานี้ผมอยากจะบวชแล้วก็เมื่อปีก่อนผมก็ตั้งใจเต็มที่ที่จะเคลียร์งานนะครับเพื่อที่จะบวชให้ได้ในปีนี้จุดเปลี่ยนมันคืออะไรที่ทำไมเราต้องบวชนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในกรณีที่พ่อแม่อยากให้ลูกบวชแต่ลูกไม่ค่อยอยากบวชเหมือนผมเนี่ยผมมีคำแนะนำแบบนี้ครับว่าถ้าเกิดคุณยังตั้งคำถามอยู่โดยใช้แนวคิดของวิทยาศาสตร์ที่จะมาถามตัวชี้วัดว่าบุญบาปคืออะไรต้องทำอะไรถึงจะได้บุญเท่าไหร่ทำอะไรคือบาปบาปคืออะไรมันมีหน่วยตวงวัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณมีคำถามนี้อย่าเพิ่งคิดจะบวชมันจะไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าคุณเริ่มมีความเชื่อขึ้นบ้างเริ่มเปิดใจขึ้นบ้างที่อยากจะศึกษาอะไรที่มันแปลกใหม่หรือว่าถามข้อสงสัยที่คุณเคยสงสัยมาเนี่ยเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าแท้ที่จริงแล้วพุทธศาสนาให้อะไรคุณบ้างเมื่อคุณเปลี่ยนไปห่มผ้าเหลืองแล้วอยู่ในวัดคุณต้องมีความตั้งใจมันถึงจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างไม่อย่างนั้นผมก็เชื่อว่าถ้าคุณไม่เปิดใจคุณตั้งทัศนคติมีทัศนคติทางลบอยู่แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ได้ถ้าเกิดเราใช้ยังไงอ่ะถ้าเกิดคุณเป็นน้ำที่เต็มแก้วอยู่แล้วอ่ะคงจะไม่ได้เรียนรู้อะไรจากพุทธศาสนาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นน้ำที่เต็มแก้วอยู่แล้วนะตอนแรกแต่ว่าคุณลองเทน้ำออกสักครึ่งนึงแล้วลองเปิดใจเพื่อที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมความเชื่อของพ่อแม่คุณที่ปลูกฝังคุณมาเนี่ยนะผมว่าคุณก็อาจจะได้เรียนรู้อะไรบ้างไม่มากก็น้อยถ้าจะถามผมนะส่วนตัวถามว่าบุญคืออะไรบาปคืออะไรรู้เหรออ่ะถ้าเกิดพูดมาอย่างนี้ลองอธิบายมาซิว่าบุญคืออะไรบาปคืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้ว่าหน่วยตวงวัดของบุญบาปคืออะไรแต่ว่าผมเชื่อว่านะครับบุญเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่อะไรก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกแฮปปี้มีความสุขนะครับอะไรก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกอิ่มเอิบใจเช่นเราช่วยพ่อแม่ทำงานเราซื้อของไปฝากพ่อแม่เรากลับไปเยี่ยมพ่อแม่เราเห็นพ่อแม่ยิ้มแล้วทุกคนก็แฮปปี้อ่ะคืออะไรที่อะไรก็ตามที่เราตั้งใจแล้วเกิดความสำเร็จเกิดความประทับใจเกิดรอยยิ้มเกิดเสียงหัวเราะผมว่ามันเป็นเรื่องดีๆที่อาจจะพิจารณาได้ว่านั่นคือรูปแบบของบุญรูปแบบเนี่ยถ้าเกิดบาปแน่นอนมันก็ย่อมเป็นสิ่งที่ตรงข้ามก็คือบาปอาจจะเป็นเรื่องของความทุกข์
นะง่ายๆใช่ไหมเวลาคุณทะเลาะกับแฟนเวลาคุณไม่มีเงินเวลาคุณหิวข้าวต้องมากินมาม่าเป็นทุกข์ไหมทุกข์แล้วเกิดอะไรทุกข์แล้วก็หน้าตาหมองคล้ำจิตใจหม่นหมองสมองไม่ปลอดโปร่งอย่างเงี้ยผมว่านั่นก็น่าจะพิจารณาได้ว่ามันคือความทุกข์อันนี้คือความคิดเห็นผมนะจะผิดถูกผมไม่รู้นะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าหน่วยตวงวัดของมันคืออะไรในรูปแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากจะมาแชร์ว่าถ้าเกิดคุณกําลังมีคําถามว่าบวชไปทําไมลูกผู้ชายต้องบวชจริงเหรอบวชแล้วทดแทนพระคุณอะไรได้เปล่าอย่างน้อยผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเกิดคุณเข้าไปบวช ด้วยความตั้งใจอ่ะด้วยจิตใจที่เปิดกว้างมันจะวินวินกับทุกฝ่ายคือตัวคุณเองแล้วก็พ่อแม่ญาติพี่น้องของคุณแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยังมีทัศนคติที่มีกำแพงกั้นเป็นน้ำเต็มแก้วอยู่แล้วก็ไม่พยายามที่จะเรียนรู้อะไรใหม่รู้สึกแอนตี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่คุณจะไปบวชนะครับแล้วอีกอย่างก็คือถ้าเกิดคุณอยากจะทำความดีคุณเชื่อว่าทำอย่างอื่นก็ได้พูดอย่างนั้นก็ถูกเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ต้องบวชเลยก็ได้อาจจะไปทำอย่างอื่นทำอะไรให้พ่อแม่ภาคภูมิใจอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็จะขึ้นอยู่กับญาติพี่น้องพ่อแม่คุณด้วยว่าเขาคาดหวังให้คุณที่จะบวชหรือเปล่านะครับก็หวังว่าคุณคงจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพยายามจะอธิบายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟอยู่เหมือนกันนะครับคราวนี้หลายๆคนอาจจะถามว่าแล้วเราจะทำยังไงถ้าเกิดเราตกอยู่ในเคสที่3ก็คือพ่อแม่อยากให้บวชแต่เราไม่พร้อมอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงเราถึงจะรู้สึกว่าอยากจะบวชมันไม่มีทางออกที่ดีที่สุดอ่ะผมก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงแต่ว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับผมแนะนำให้ก็คือให้ลองไปใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆให้เต็มที่ที่สุดไม่ว่าจะเป็นสนุกที่สุดทุกข์ที่สุดจนที่สุดหิวที่สุดลำบากที่สุดอย่างเงี้ยคุณลองไปใช้ชีวิตอะไรแบบเนี้ยแล้วสุดท้ายคุณลองเรียนรู้จากเรื่องพวกนี้แล้วถามตัวเองว่าคุณได้อะไรจากพวกนี้บ้างคุณได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างแล้วคุณอยากจะหาที่พึ่งทางใจหรือว่าอยากจะหาคำตอบหรือว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันสอนอะไรคุณสุดท้ายไอ้ตรงเนี้ยมันจะกรองความคิดคุณว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะเหมือนกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้หรือไม่นะครับมันจะเหมือนกับเรื่องของศาสนาพุทธที่ได้สอนไว้หรือไม่สิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับศาสนาพุทธนะคือมันเป็นอะไรที่ทันสมัยนะครับซึ่งก็ไม่ผมไม่ได้ต่อว่าศาสนาอื่นนะครับผมว่าศาสนาอื่นก็มีแนวคิดที่มีเอกลักษณ์แล้วก็เป็นส่วนตัวแต่ว่าสิ่งที่ผมมองเห็นในเรื่องของศาสนาพุทธก็คือมีความเป็นธรรมชาติซ่อนอยู่ซึ่งเป็นแนวคิดที่ผมชอบมันคล้ายๆกับแนวคิดของฝั่งตะวันตกอะคล้ายๆกับแนวคิดของฝรั่งก็คือเรื่องของมินิมอลิซึมเรื่องของความพอเพียงเรื่องของความน้อยกับธรรมชาติความน้อยของฝรั่งกับธรรมชาติของพระพุทธเจ้าผมว่ามันมีอะไรที่มันสัมพันธ์กันแล้วมันอินเตอร์เซ็กกันนะครับแล้วผมก็เป็นคนที่ศึกษาเรื่องของวัฒนธรรมฝรั่งค่อนข้างเยอะเรื่องของมินิมอลิซึมเรื่องของความน้อยความพอดีความพอเพียงเงี้ยครับแล้วนั่นก็เป็นประสบการณ์ของผมนะครับที่อยากจะมาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังนะครับว่าผมไปบวชทำไมต้องบวชแล้วก็ถ้าเกิดใครยังมีคำถามว่าจะบวชไปทำไมบวชเพื่ออะไรเนี่ยยังไงลองใช้ประสบการณ์ที่ผมได้แชร์ให้ทุกคนได้ฟังวันนี้นะครับลองไปคิดพิจารณาดูนะครับไม่มีอะไรที่ถูกที่สุดไม่มีอะไรที่ผิดที่สุดนะครับมันอยู่ที่คุณมองเห็นอะไรกับการบวชตรงนั้นมองเห็นอะไรกับศาสนามองเห็นอะไรกับความเชื่อตรงนั้นนะครับลองเปิดใจดูแล้วคุณอาจจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเหมือนอย่างผมก็ได้นะครับก็และนั่นก็เป็นเรื่องราวของการบวชของผมนะครับในตอนหน้าอาจจะมีเรื่องของการเตรียมตัวในการบวชว่าจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยผมอาจจะไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลนะครับในด้านนี้แต่ว่าก็พอจะให้คำแนะนำได้สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับที่อยากจะเตรียมตัวเพื่อที่จะไปบวชเอาเป็นว่ายังไงถ้าเกิดมีตอน2ก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับส่วนเรื่องรีวิวรองเท้านะครับการวิ่งการออกกำลังกายนั้นเดี๋ยวกลับมาแน่นอนนะครับอดใจรออีกไม่นานนะครับก็ขอกลับมาปรับตัวก่อนนะครับยังไม่ค่อยชินกับบรรยากาศแบบนี้เท่าไหร่นะครับขอปรับตัวนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีวิดีโอมาให้ดูอีกแน่นอนนะครับรอติดตามกันต่อไปครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเกิดคุณไม่เห็นด้วยกับผมก็กดดิสไลค์ก็ได้นะครับหรืออยากจะคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์มาข้างล่างในคอมเมนต์เซ็กชันตรงนี้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามครับแล้วเดี๋ยวเจอกันข้างหน้าครับกับวิดีโอต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ